อันยังชิกาตินสวัสดีค่ะพบกับอารอบอร์ดาไอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรสนุกๆ กันนะครับปกติก็แบบเป็นการแต่งหน้าที่แบบการแต่งหน้าแบบธรรมดามันก็แบบอ้อยพูดอะไรธรรมดาบ้างไรคือแบบเราก็คิดได้ว่าแบบเราเป็นคนที่แบบลายใหญ่แล้วเพื่อนๆเรารอบข้างก็เป็นคนที่ลายใหญ่มากเราก็เลยจะมาแต่งแบบโอเวอร์โอ้แต่งหน้าแบบโอเวอร์หมายถึงแบบกิริยาท่าทางในการแต่งหน้าเราจะโอเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยจะเป็นการโอเวอร์เมคอัพนั่นเองนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นอีกมุมนึงของเราที่แบบเวลาอยู่กับเพื่อนมันจะแบบลายใหญ่แบบนี้เลยเราเลยแกเราแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตมาดูกันดีกว่าว่าเราจะแต่งหน้าไงอะแกคือแบบไม่เคยแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตมาก่อนเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะอ๋ออันดับแรกเลยทุกคนจะต้องอย่าลืมสกินแคร์ให้เรียบร้อยนะจ๊ะรวมถึงกันแดดด้วยคือรวมถึงกันแดดด้วยนะคะทุกคนคือแบบมันต้องทาจริงเพราะว่าแบบประเทศไทยอะเราก็ต้องทากันแดดนะทุกคนเฮ้ยคือแบบมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะการที่รายใหญ่แบบนี้นะทุกคนคือมันก็ต้องใช้สมาธิเหมือนกันในการแต่งหน้าเนี่ยเซรั่มเบบี้แคร์จากซิสนะทุกคนฟังรู้เรื่องปะให้ถ้ารายใหญ่ลงหน้าเนี่ยเดี๋ยวได้ทางนะทุ่มเทขึ้นมาทันทีก็เพิ่งลงไหมล่ะเออถูกเอ้าคุยกับตัวเองด้วยเออก็คุยกับตัวเองไงเอ้าปกติก็คุยกับตัวเองอยู่แล้วปะเอาอะไรตลกอะไรอ่ะตลกตัวเองอ่ะอ่ะลงไปอ่ะหน้าผากหน่อยสีกันแดดอ่ะไม่ได้ดูเลยว่าแบบนี้ยอดอะไรอ่ะกันแดดของแคทิดอนะลงไปบนใบหน้าเราอ่ะลงเบาๆหน่อยเดี๋ยวหน้าพังเออบอกตัวเองเอออ่ะบอกให้ลงเบาๆลงเบาๆเผลออ่ะเล่นลายใหญ่แล้วแบบทุกอย่างมันก็ยากแบบโมตอกตะคอลองสเกลฮาร์ดสำหรับเราแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะมาลง 4Dgen หรือว่าลองพื้นนะครับทุกคนเป็นอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเราลงแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราโอเคเราก็จะผสมกันนะระหว่างแบบฟาวเดชั่นแบบปั้งกันอย่างนี้เลยนะทุกคนแบบปั้งรวมกันนะฮะเป็น Invisible Sun Projection ไม่ใช่คนละอันกัน My Foundation จาก Innisfree นะทุกคนกับนี่เลย Maybelline ไม่ใช่ใช่ไหมเออ Maybelline หนองจอก Maybelline New York Superstay Full Coverage Foundation นั่นเองนะทุกคนมาผสมกันรวมกันนะฮะอู้หูอ่ะลงไปเลยจ้าอ่ะทุกคนเราเพิ่งรู้มาว่าถ่ายรูปคือแบบเป็นขาวดำแต่งทำไมอ่ะอ่ะแล้วเราก็จะใส่สปอนนะฮะในการลงเพื่อนบอกว่าแบบไม่ต้องแต่งเยอะคือแบบแต่งเยอะแล้วมันก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงเพื่อนกลัวว่าไอ้รูปในพาสปอร์ตกับรูปแบบหน้าเราตัวจริงๆอ่ะจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวไม่ผ่านตม.เวอร์มากเอ้ยแต่ว่าเราก็สร้างแต่งหน้าให้ดูดีขึ้นลงฟาวเดชั่นเสร็จแล้วนะทุกคนดูดีดูหน้าแบบ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 เป็นอะไรต่อไปเราก็จะมาลงนี่นะคะทุกคนคอนทัวร์เราจะได้มีกรอบหน้านิดนึงเนาะเราลงแค่กรอบหน้านะทุกคนนะเพราะอะไรงกลงเหมือนจะเจ็บแต่จริงๆไม่เจ็บอะทุกคนจะตกใจว่าอุ้ยพี่ลงแรงมากเลยไม่แรงเลยจนทุกคนมันไม่แรงเลยเออคือเดี๋ยวแรงจริงๆเนาะลำดับต่อไปเราจะมาลงแป้งกันนั่นเองแป้งที่เราจะลงในวันนี้จะขอคีบรูปนิดนึงเพราะว่าคือแป้งเจ้านางข้าจะสะบัดแปรงเพื่อให้แป้งกระจายทั่วใบหน้าของข้าไอ้ชายข้าอยากได้อายแชโดว์สีม่วงไปเก็บอัญชันมาให้ข้าสิข้าจะเอามาบดเพื่อทาตาของข้าเหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยอีเนี่ยเหนื่อยมาลงแป้งเสร็จแล้วนะทุกคนต่อไปก็จะมาลงอายแชโดว์กันไม่ต้องแต่งเยอะเพราะว่ายังไงก็มองไม่เห็นถ้าจะแต่งสีแดงไปก็ไม่เห็นสีแดงนะทุกคนก็เลยจะใช้เป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะทุกคนเพราะแบบหน้าตาเราก็ธรรมชาติลงโทษตัดต่อไม่รอดแล้วนะอ่ะลงประมาณนี้นะทุกคนแล้วเราก็จะมาลงสีส้มอันนี้ก็จะไม่ได้คิดอะไรมากก็แค่ลงไปสรุปแต่งไปแม่งบอกให้เช็คเครื่องสำอางออกด้วยค่ะอ้าวงั้นหนูมาถ่ายวันหลังแล้วกันนะคะโอ้ยดูตาโตขึ้นมาทันทีในส่วนของลิปนั่นนะคะทุกคนก็จะลง2สีผสมเหมือนกันนะเป็น for you too เลยนะทั้ง2อันนะเป็น for you too you are mine นั่นเองนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะจะเป็นเบอร์15กับเบอร์12นะผสมกันนั่นเองนะทุกคนเน้นว่าผสมกันอีกแล้วนะจ๊ะลงสีแดงได้เปล่าอย่างนี้นะคะเป็นเกอิชาเลยสาวญี่ปุ่นแล้วก็ลงสีน้ำตาลทับนะ
แล้วก็เบนสองสีให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้แบบทิชชู่ซับปากเรานิดนึงนะคะเพราะว่าเราโดนต่อยมาแล้วก็แบบปากแตกทุกคนเรื่องงานนี้อะไรนะคือแบบเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็สวยแล้วด้วยเราก็ต้องคีบนิดนึงเราสไลด์ใหญ่มากไม่ต้องนะคะทุกคนก็ hi ช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยนั่นแหละทุกคนนี้ก็คือแบบแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขอตัวไปแต่งถ้าใครชอบการ oral make up แบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะเพื่อจะได้แสดงตัวตนคือถ้าแบบเห็นคนไลค์เยอะแล้วคือคนชอบเยอะเนี่ยเราก็จะมาทำอีกนั่นเองนะคะทุกคนโอเคนั่นแหละนะก็ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยแล้วก็กดแชร์กันอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้ด้วยนะมีต้อง2อันนะแล้วก็2ข้างนี้นะคะไปกดดูกันได้นะเพราะว่าวิดีโอเรามีเยอะมากเวอร์เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนเพราะมันจะได้กระดิ่งทุกคนเวลาอัพวิดีโอใหม่ๆมันจะกระดิ่งเพื่อนๆนั่นเองนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย